แล้วมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นก็อยู่ดีๆเขาก็ด่าก็มีคำหยาบด้วยมีอีแล้วก็แบบเป็นนักร้องตกยุคแล้วก็เธอหมดสภาพแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะไม่เคยเจอด้วยก็ไม่ค่อยได้คุยเป็นการส่วนตัวเท่าไหร่นอกจากคำว่าสวัสดีเท่านั้นเองถ้าวันไหนที่ฉันแก่เนี่ยเธอเตือนฉันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้ฉันแก่ไปแบบงู้แล้วก็ตายไปนะอันนี้พูดกับแฟนคลับแฟนคลับเพื่อนในเฟซอะไรแบบนี้ค่ะว่าเราว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในวงการนับถืออะไรเงี้ยคือเข้าใจค่ะว่าวงการมันยังไงมันต้องมีวันหมดอยู่แล้วทุกคนซึ่งตัวยุ้ยเองอ่ะยุ้ยอ่อนน้อมเป็นค่ะเพราะว่าพ่อแม่ยุ้ยก็สอนมาดีเนาะคู่กรณีเขาได้ไปพาดพิงถึงคุณยุ้ยในทางที่ไม่ดีอ่ะปรากฏคุณยุ้ยก็บอกเฮ้ยมันยอมไม่ได้จริงก็เลยเดินเรื่องฟ้องคู่กรณีปกติเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาใครนะคุณยุ้ยอ่ะใช่เงียบๆเนาะนางบอกว่านางก็จะอยู่ในบ้านของนางอยู่กับครอบครัวของนางขอต้อนรับคุณยุ้ยญาติเยอะสวัสดีครับพี่ชมครับสวัสดีเป็นยังไงบ้างช่วงดีใจก่อนอย่างแรกกลับมาแล้วได้กลับมาร้องเพลงแล้วได้กลับมาร้องเพลงแล้วสองสามปีที่ผ่านมาคุณยุ้ยเธอทำอะไรบ้างเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยเลี้ยงลูกแล้วก็ทำหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็เรามีเพจขายของไปแบบว่าเหมือนเข้าเวลาไปแล้วก็ร้อยในช่วงโควิดใช่ค่ะลูกคนนี้ขยันทุกคนจริงๆนะจริงถึงแม้ไม่ได้ร้องเพลงก็หาอาชีพอื่นทำตลอดเวลาเลยคือมันมีความใจแป้วว่าเราเคยมีรายได้ค่ะทุกวันน่ะเนาะมันชินชากับการเราต้องหาตังค์อ่ะแล้วเวลาตังค์มันไม่เข้ามาเงี้ยมันก็มีรายจ่ายทุกวันไงไม่ต้องนะเราทุกหรอกฉันก็เป็นใครก็เป็นถูกมันถ้าสมมติวันนึงเราเคยมีรายได้ทุกวันแล้วมันหายไปก็ใช่ค่ะใช่อยู่ไม่ได้หรอกก็ลำบากค่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เงินกลับไปเรื่อยๆตัวเองมีวงมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมบีตอนนี้เป็นลำวงนะคะลำวง 4S Combo กี่คนลูกน้องตัวเองอ่ะก็คือเป็นของบริษัทนะคะทั้งหมดเลยก็คือเป็นบริษัทที่ต้นสังกัดตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้หันมาทำวงลำวงก็คือเป็นลำวง 4S Combo เนี่ยเป็นอะไรที่ก็ร้อยกว่าชีวิตนะคะก็คือรวมไปเลยเวลาออกคอนเสิร์ตก็คือร้องด้วยเต้นด้วยเป็นวงใหญ่เลยสมมุติอะไรนี่ก็ต้องมาโค้งลำวงอะไรเงี้ยป่ะใช่ค่ะก็จะสนุกกว่าคอนเสิร์ตสมัยเก่าๆที่แบบเราออกคนสุดท้ายเลยอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะมันไม่เหมือนลำวงมันก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นยาวเลยสำหรับคนดูกับทุกคนร้องด้วยเต้นด้วยตรงนั้นโจ๊กกันไปเลยกี่ปีแล้วนี่เป็นนักร้องมันเนี่ย30กว่าปีแล้วนะคะเฮ้ยโอ้ตั้งแต่9ขวบตั้งแต่9ขวบค่ะแต่เพลงพี่ยุ้ยฮิตตัวหนูเราก็ร้องได้ห่อให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักยุ้ยเยอะตั้งแต่เด็กจริงๆเนาะก็เป็นรุ่นที่โตมาด้วยกันนะคะซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยมันถ้าสมมติเอาจริงเนี่ยความรักของเขาเนี่ยโอ้โห22ปีใช่เดี๋ยวเขา23เขา23ปีแต่แบบเงียบกริบเลยนะเงียบกริบจริงๆต้องถามคุณยุ้ยอย่างงี้เหตุการณ์เห็นอ่ะวันนั้นได้เปิดดูคุยแซ่บโชว์พอดีเห็นว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก่อนก็อยู่ดีๆเขาก็ด่าเขาด่าว่าไงเราในไลฟ์สดอะคะก็คือเป็นก็มีคำหยาบด้วยมีอีแล้วก็แบบเคยไปมีเรื่องมีราวกับเขาเปล่าไม่เคยเลยค่ะรู้จักกับเขาส่วนตัวไหมรู้จักประมาณ2ครั้งก็คือเดินสวนกันแล้วก็เราก็สวัสดีเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่อยู่แต่แสดงว่าไม่ก่อนอันนี้ไม่เคยมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวกกับเขาเลยไม่มีเลยค่ะไม่เคยเจอด้วยเคยเจอคืออยู่ในระยะที่ไกลมากแล้วจำได้ว่าพี่เขาเคยหางานอยู่ครั้งนึงนะคะแต่ว่าก็หาผ่านทางบริษัทนะคะไม่ก็ไม่ค่อยได้คุยเป็นการส่วนตัวเท่าไหร่นอกจากคำว่าสวัสดีเท่านั้นเองแล้วปรากฏว่าเขามาว่าเราว่าเป็นนักร้องตกยุคแล้วก็เหมือนกับใส่ร้ายป้ายสีว่ายุ้ยไปว่าใครอะไรแบบนี้ค่ะว่าพูดเยอะทำไมเธอหมดสภาพแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมาดูถูกเราบูลลี่เราใช่ไหมใช่ใช่เราก็ยอมไม่ได้ก็ปกติไม่เคยเห็นคุณยุ้ยไม่เคยเอาเรื่องใครนะจริงก็ยอมไม่ได้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่เฉยๆนี่แหละใช่ไหมเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรกระแดกระแดใครเลยแล้วก็ในถ้าเกิดว่าจะเป็นความเข้าใจของยุ้ยเองก็คือในข้อความหนึ่งยุ้ยบอกกับแฟนคลับแฟนเพลงว่าก็พูดกันไปเล่นๆนะคะว่าถ้าวันไหนที่ฉันแก่เนี่ยเธอเตือนฉันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้ฉันแก่ไปแบบงู้แล้วก็ตายไปนะอันนี้พูดกับแฟนคลับแฟนคลับเพื่อนในเฟซอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็อาจจะเป็นความแบบจับต้นชนปลายของเขาแบบไม่มีความเข้าใจในอ๋อก็คือเสียกันไปเขาก็เข้าใจเราผิดน่าจะอย่างนั้นนะคะแล้วก็ประมาณว่าเราว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไอ้คำว่าตกยุคไอ้คำว่าคือยุคก็โตแล้วนะคะแล้วก็คือเข้าใจค่ะว่าวงการมันยังไงมันต้องมีวันหมดอยู่แล้วทุกคนมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเราเฉยๆใช่ค่ะแล้วก็คือใส่ร้ายป้ายสีว่า
ว่าเราว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในวงการนับถืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวยุ้ยเองอ่ะยุ้ยอ่อนน้อมเป็นค่ะเพราะว่าพ่อแม่ยุ้ยก็สอนมาดีเนาะอย่างคุณยุ้ยเองเนี่ยคุณรู้ไหมศิลปินศิลปินเนี่ยยุ้ยญาติเยอะเคยนับมามีอัลบั้มทั้งหมดกี่อัลบั้มประมาณ80แล้วค่ะ80ภายในระยะเวลาพี่ยุ้ยเดี๋ยวกี่ปีนะ80อัลบั้ม30ปีนี่80อัลบั้มใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคุณออกปีละกี่อัลบั้มอ่ะคือตอนนั้นคำว่าลูกทุ่งอะค่ะอันนี้ไม่พอเพลงนี้ยิงออกมาแล้วไม่ติดเขาจะยิงใหม่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 อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกอัลบั้มแล้ว1อัลบั้มก็จะมีประมาณ10เพลงถึง12เพลงบ้าแล้ว80แล้วมีตัวเองมีเพลงประมาณ1,000เพลงเหรอประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีเพลงคนอื่นเอามาร้องเพลงคู่แล้วเพลงช้าอัลบั้มช้าค่ะอมตะพี่ยุ้ยแล้วพี่ยุ้ยจำเพลงได้ยังไงอะมีเนื้อร้องจ้ะอ๋อหน้าเวทีเหรอพี่นางบอกว่ามีเนื้อร้องจ้ะคือในห้องอัดอะค่ะมีแต่ว่าถ้าหน้าเวทีเราก็ต้องเตรียมตัวไปทั้ง80กว่าอัลบั้มเราจำได้ทุกเพลงไหมแต่พี่เบิร์ดจำได้หมดนะถ้าขึ้นมาก็จำได้ค่ะถ้าดนตรีขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาก็จำได้ละก็จำได้ละเพราะมันก็ร้องมาตลอดแล้วมีไหมครับพี่เหมือนในทีวีที่แบบว่าช่วยกันร้องหน่อยน่ะลืมก็มีบ้างเนาะแล้วลูกทุ่งมีไม่ค่อยได้หรอกค่ะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นน้องๆรุ่นใหม่เนาะลูกทุ่งเขาจะต้องร้องคนเดียวต้องร้องตลอดใช่ไหมก็จะมีบ้างแบบว่าให้ช่วยหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่แบบชอบดูแม่เหรอลูกชอบดูแม่ออกทีวีเหรอครั้งครับก็ทำไมพูดเก่งๆพูดดีเนาะพูดมีแบบเดินมาสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับเขาบอกเขาเป็นลูกแม่ยุ้ยเขาบอกงี้ก็จะเยอะเหมือนแม่นี่แหละค่ะเมื่อก่อนงานจ้างของคุณยุ้ยเนี่ยเขาบอกเคยมีอยู่ปีพันกว่างานจริงไหมยุ้ยก็ไม่ได้นับนะคะแต่ว่าวันหนึ่งก็คือเพลงที่ช่วงเพลงติดอ่ะพกเมียอะไรแบบเนี้ยหนึ่งวันก็อาจจะมีสี่ที่ก็คือกรุงเทพสุพรรณไปเรื่อยๆไปยันพิษณุโลกมาแค่นี้ก็พกเมียมาด้วยนะเพลงนี้ดังจริง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 คือดังที่ถ้ารอแบบนี้อยากมีวิเคราะห์เคลียร์เห็นว่าฉันยังร้องได้นะตอนที่ฉันเป็นตุ๊ดเด็กฉันต้องบอกก่อนโรงเรียนฉันเนี่ยโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาจะมีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฉันก็พร้อมเลยที่จะเป็นพี่ยุ้ยยัดเยอะตอนนั้นมีความคล้ายมาด้วยหรอพกเมียมาด้วยนี่แหละแค่นี้ก็พกเมียมาด้วยเฮ้ยแต่เพลงนี้ดังจริงดูร้องถูกได้ยินนะบ้านน้ำเมืองเต้นถูกไหมดีกว่าเต้นก็เต้นถูกนะอย่างช่วงพกเมียมาด้วยหรือพี่เนี่ยหรือเนี่ยมันปีนึงคอนเสิร์ตสักกี่ครั้งจำได้ไหมวงอ่ะต้องมีอยู่แล้วที่หนึ่งนะคะเป็นยืนพื้นไว้เลยว่าเรางานวงของยุ้ยมันคืองานหาสำคัญก็คือช่วงออกพรรษาอะไรแบบนี้แต่ถึงจะไม่ได้มีคนจะพาหาเราก็จะต้องไปวางวิกไว้เองเพราะว่าวงเรามันมีลูกน้องเยอะอ๋อเราก็จะมีวิกของบริษัทเองเลยใช่ค่ะมันก็จะต้องเป็นก็คือไม่ได้หยุดอ่ะไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลย365วันทุกวันทุกวันค่ะทุกวันวันนึงก็วิ่งวางงาน2งาน3งานแล้วแต่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคุณพ่อจะเป็นคนวางคิวงานนะให้แล้วก็วิ่งลอกทำเงินไปอะไรอย่างนี้โอ้ก็ทำมาทั้งชีวิตก็เป็นแบบนี้นะคุณยุ้ยเองเนี่ยชีวิตความรักเองเขาก็ค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรแต่อยากจะแบบว่าเอาจริงนะอยากจะเชิญคุณมาแบบเต็มๆกับแฟนคุณความรักคืออะไรรู้ไหมไม่มีโอกาสไปหาที่ไหนหรอกน้องคือแฟนก็หาจากในวงเนี่ยแหละอยู่หลังเวทีแหละไม่ใช่เป็นตลกในวงส่วนใหญ่นักเอกกับแม่ตลกเสมอความรักไม่รู้ทำไมเหมือนกันค่ะก็คือชีวิตตัวคุณไม่มีโอกาสไปเจอใครอยู่แล้วก็อย่าเรียกว่าไม่มีโอกาสไปเจอใครพอจะมีบ้างค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ก็แบบว่าตอบแบบดาราเราก็ไม่ค่อยโฟกัสอะไรอย่างนี้เราก็โฟกัสเรื่องงานแต่คนในวงมันใกล้ชิดสุดไงมันเจอกันทุกวันค่ะตลอดเวลาเลยใช่ค่ะแล้วพี่เขาเป็นคนที่ตลกด้วยแล้วก็ค่อนข้างน่าสงสารในความรู้สึกเราว่าเอ๊ะทำไมไอ้นี่มันไม่ก็เสนอหน้าดีนะอะไรอย่างนี้เพราะความสงสารกลายเป็นความรักประมาณนั้นนะคะเขาบอกเมื่อก่อนจีบกันด้วยการส่งจดหมายไม่ให้พ่อรู้เนี่ยหรอใช่ค่ะจดหมายน้อยจดหมายน้อยจดหมายน้อยเหมือนที่ใช่ค่ะเป็นโน้ตมากกว่าเขียนตัวอะไรอย่างนั้นแล้วก็เด็กชอบไปหยอดในโต๊ะการบ้านกันนั่นแหละแล้วก็กลับไปในมือไม่ให้พ่อเห็นประมาณอะไรอย่างนี้ไปให้แดนเซอร์ส่งให้พี่เขาที่อะไรนี้แล้วผู้แดนเซอร์ฟ้องพ่อหรอพี่ก็น่าจะนะคะเพราะว่าพอมาหลังๆกับพ่อก็จะมีรู้บ้างอะไรบ้างจับได้ตลกเนาะต้องเล่ายาวๆเลยเรื่องนี้เนาะเรื่องนี้ต้องเล่ายาวถึงขนาดแรกๆตอนแรกต้องฝ่ามรสุมอะคนหาว่าโอ้โหเป็นถึงยุ้ยญาติเยอะทำไมไฟต่ำคือยุ้ยจะค่อนข้างมีความคิดเป็นชาวบ้านเนาะว่าก็ค่อยยุ้ยไม่ได้รวยอะไรมาจากไหนอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นยุ้ยญาติก็คือยุ้ยเราเพลงไปเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่
ให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในความที่ฉันเป็นยุ้ยฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ได้นะอะไรก็ไม่ได้เลือกขนาดนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เลือกไม่ได้มองคนขนาดนั้นไม่ได้ไปแบ่งชนชั้นวรรณะเราไม่ได้ความรู้ประมาณนั้นค่ะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยก็อยู่ในโรงลิเกอ่ะก็โรงลิเกเด็กโรงลิเกค่ะก็เล่นลิเกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ดีเดย์มาจากไหนแล้วก็เป็นคนปกติธรรมดาซึ่งเราจะรักกับใครก็ได้ที่เขาที่เราที่เขารักเราอ่ะใช่ค่ะแล้วก็พร้อมจะรับใช้เราอ่ะรับใช้เราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับใช้เราไปรับดูแลเราดูแลเราใช่ไหมพี่ดูแลเราดูแลเราดูแลลูกงานค่ะถือว่าเราเหมือนกับซื้อหวยที่ถูกเหมือนกันได้ผู้ชายคนนี้มาต้องถือว่าใช่อ่ะค่ะใช่นะคะเพราะว่าพี่เล็กเขาไม่เขาอะไรเขาไม่จะชูนะอันนี้จัดว่าไม่จะชูเลยเพราะว่าเราชูไม่ได้หรอกอยู่ในวงเดียวกันแล้วก็มาจนปัจจุบันนี้ค่ะมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็พี่เล็กก็ทำงานอยู่กับเราเป็นช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยต้องยกให้เขาเลยเป็นทุกอย่างของเราแหละทำกับข้าวเป็นผู้จัดการน้อยๆของยุ้ยเป็นคนขับรถคนใช้ทุกอย่างก็อย่างที่พี่บอกนะเขาต้องรับใช้เราถูกต้องใช่ค่ะก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องมาเสียค่าสินสอดอะไรให้ยุ้ยนะแล้วเราก็บอกกับแม่แล้วว่าใช้เลยแม่ใช้ให้คุ้มไปเลยคุณจะยุ้ยมีช่วงที่หยุดงานไปคุณยุ้ยจำที่เคยมารายการแฉกันนะยุ้ยตัวอ้วนกว่านี้เนาะขอโทษอ้วนเลยค่ะตอนนั้นน้ำหนักเต็มที่โกที่ถามยุ้ยทำไมไม่ออกจากบ้านมาออกรายการเราบ้างอะไรเงี้ยเราเชิญติดต่อไปพี่จะให้หนูออกยังไงหนูออกไม่ได้หรอกค่ะตอนนั้นตัวเองน้ำหนักขึ้นไปกี่กิโลคือยุ้ยมีตั้งแต่พอไปคนอวบเป็นคนตัวใหญ่แบบว่าล่ำๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเนาะ พ่อแม่ยุ้ยก็รูปร่างแบบนี้แล้วก็พอมีลูกเนี่ยมันก็ทำให้มันใหญ่อะ มันใหญ่ไม่เริ่มมีแต่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะนั่นลดแต่ยาก ใช่ใช่เพราะว่าตอนยังไม่มีลูกก็ยังลดยากเลยแต่ตอนนั้นมันใหญ่แบบมันใหญ่จนไม่ออกจากบ้านเลยนะนอนก็ไม่อยากออกค่ะเวลานั้นก็ได้แต่ไปร้องไปอะไรอย่างเงี้ยตามคือโฟเอ็กซ์เขาจะมีลำวงแล้วก็ต้องไปตามที่เขารับงานไว้แต่ตอนนั้นเขาบอกชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขคือเสียเซลล์ทุกอย่างเสียเซลล์ค่ะเพราะคำถามคนก็ต้องพูดเลยทำไมอ้วนขนาดนั้นว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมตลอดเอาอย่างงี้ว่ามีตลอดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแต่ว่าพอมีลูกเนี่ยทำไมไม่ลดล่ะเอาก็ยังร้องอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ลดอ่ะทำไมปล่อยให้ตัวเองใหญ่แล้วก็ทะอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ง่ายนะการลดน้ำหนักมันยากมากเลยนะยากมากค่ะแล้วก็มันผู้หญิงจะเข้าใจกันนะคะว่ามันพอมีลูกอ่ะมันย้วยไปหมดอ่ะมันลำบาก